ะนั่งรถนะคะไปทานบุฟเฟ่ที่โรงแรมมาริออตนะคะซึ่งอยู่ตรงใกล้ๆชิดลมนี่เองนะคะพระรามสี่ประมาณนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าที่โรงแรมนี้นะคะมีอะไรทานบ้างในเย็นวันศุกร์นะคะแล้วก็บุฟเฟ่เขานะคะหัวละประมาณ 2,000 กว่าบาทนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราได้เขาเรียกว่าเมมเบอร์มานะคะจากคุณแม่นะคะแล้วก็อาจจะจ่ายส่วนต่างนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าของจะน่าทานขนาดไหนไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพิชิตพี่ต้นนะครับค่ะนี่คือจะเป็นสวัสดีครับแล้วก็ปลาทูน่าจะลองชิวแซลมอนแซลมอนอะไรนะอร่อยฟินI'm
คือนิเคอันนี้จะเป็นนักเดิมที่คนไทยเรานิยมทานกันครับสองสายพันธุ์ที่ฝรั่งเศสแต่ตัวแรกนี่จะจัดจ้านในความเค็มสักหน่อยแต่จะกินนิดหน่อยกับของไทยแลนด์เอาอันนี้อย่างหนึ่งก็ได้ค่ะอย่างละหนึ่งครับแป๊บนึงจะย้อนไปเป็นนักแพ้ครับผมตัวนี้ก็จะเค็มมากหน่อยจัดจ้านจะเค็มตรงนี้ตัวเขาเองครับผมใช่ครับได้แล้วครับผมทานให้อร่อยครับเครื่องเคียงหยิบได้เลยครับผมด้านหน้าครับจะไหนเขาเติมสั่งได้เลยนะครับแกะมาหัวมันมากใครชอบกินกุ้งหัวมันจัดไปเลยเรียกว่าไงนะแคปอะไรนะปูอลาสก้าใจแอนแคปหรืออะไรสักอย่างปูอลาสก้าดูจะให้ดูความเนื้อของเขาว่าแบบแน่นมากสดมากว้าวตึงตึงเปี๊ยะจิ้มซีฟู้ดอุ๊ยคือที่นี่แบบว่าปูดีงามมากอ่ะอันนี้ปูคุยแบบมันอ่ะเป็นกันเชียงปูสดมากสาวกที่ชอบกินปูแล้วแบบดีงามเดี๋ยวลองแกะตรงนี้ก่อนก็เข้าสู่เมนูอาหารหวานกันแล้วนะคะนี่ก็ได้เครปมาแล้วก็เค้กน่าทานมากนี่เราจะเอามาประยุกต์เครปกับเอาไอติมเค้กกัน
อติมพอไปอ่ะอร่อยมากไอติมเดี๋ยวมาสปินผสมกับเค้กกันนะคะพี่อ้วนตอนนี้จะไปอ้วนตอนไหนไม่เป็นไรปูนี่คือร้อนอร่อยสำหรับวันนี้นะคะก็จบการรีวิวนะคะการทานอาหารบุฟเฟ่ที่โรงแรมเจดีบิลมาริออตเพียงเท่านี้นะคะของปุ้ยเองนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะถ้าเกิดใครมีโอกาสได้มาทานนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มารีวิวกันบ้างนะคะว่าทานแล้วชอบไหมนะคะสำหรับปุ้ยนะคะก็คือทานที่นี่ก็คือแบบให้10เต็ม10เลยทั้งแบบอาหารซีฟู้ดนะคะแล้วก็แบบสดใหม่มากๆแล้วก็แบบมีอาหารครบจริงๆทั้งไทยจีนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็กับสำหรับคนอิสลามด้วยแล้วก็หอมหวานทุกอย่างแบบคือจัดเต็มเพียบมากๆนะคะยังเหลืออันนี้อีกอันจะต้องกินให้หมดนะคะก็ถ้าเกิดยังไงถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์ได้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะตอนนี้คือพูดยังไม่ได้ขอโทษที่พูดเสียงเบาด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย